สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ Hello everyone Hello Hello my student Hello teacher Very good หัวหน้าบอกแล้ว Hello teacher ทักทายก็คือสวัสดี Hello everyone Hello teacher Hello student Hello teacher ครูกุ้งก็เลยมีเพลงทักทาย Hello ให้ฟังหน่อย HelloHello, hello, how are you? I'm fine, I hope that you are too. Hello, 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 how are you? I'm fine, I hope that you are too. Hello คือการทักทายสวัสดีนะคะแต่จะให้สุภาพมากกว่านี้ถ้าเราเจอกันตอนเช้าน้องซันเจอครูกุ้งตอนเช้าหน้าประตูโรงเรียนครูกุ้งรับเด็กๆอยู่ทักทายครูกุ้งว่าอย่างไรคะเยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางนำไปใช้กันด้วยถ้าเจอคุณครูหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าเราทักทายว่า Good morning เราไม่ลากเสียงยาวสมัยเด็กๆครูกุ้ง Good morning teacher ลากเสียงยาวครูกุ้งก็จะไปนอนแล้วพยายามละกระชับเสียงสั้นๆพร้อมๆกันเลย Good morning teacher Good morning teacher แล้วถ้าเจอกันช่วงบ่ายล่ะคะทักทายว่า Very good Good afternoon teacher Good afternoon teacher แล้วถ้าเจอกันช่วงเย็นส่วนใหญ่เจอกันตอนเย็นก็หลังเลิกเรียนละเนาะคืออะไรนะลูกGood evening พร้อมๆกันเลยค่ะ Good evening Good evening แล้วหัวค่ำเด็กๆราตรีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ Good night และกลับบ้าน Good night Good night พยายามนะคะพยายามเด็กพยายามทักทายคำทักทายใช้ให้ถูกต้องตามเวลารวมถึงเด็กๆปลายทางด้วย Greeting เป็นสิ่งง่ายๆแต่เด็กๆใช้ประจำเด็กๆก็สามารถที่จะทักทายได้ถูกต้องตามเวลาด้วยรวมถึงวันนี้ Hello ถามอีกหนึ่งรอบถามสารทุกข์สุขดิบกันหน่อย How are you today? I'm happy หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ I'm happy I'm great ตอนนี้ใกล้ๆเที่ยงมีคนบอกเลย I'm hungry บางคนบอกว่าโอ้ย hungry มากเลยเพราะว่าไม่ได้ทานข้าวเช้ามาข้าวเช้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเยี่ยมมากเลยค่ะ breakfast 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 คือการทานอาหารเช้า do you have breakfast today yes ถ้าใครทานมาเราก็ตอบ yes ถ้าใครไม่ทานก็ต้องตอบว่า no listen the question again ฟังคำถามไปหนึ่งรอบ listen ใช้อะไรฟังคะน้องซันListen the question ค่ะปากร Do you have breakfast today? Yes Okay Someone tell me no ถ้า no เนี่ยเราต้องปวดท้องแน่เลยต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะในการทานอาหารเช้าสำหรับวันนี้และวันนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเดิมก็คือ Things in the classroomThings in the classroom เป็นสิ่งที่อยู่ในห้องปกติซึ่งคุณครูพยายามที่จะฝึกในการใช้ทักษะการฟังกับการพูดเป็นหลักนะคะรวมถึงการเขียนแล้วก็จะมาฝึกเติมโฟนิกส์กันนะคะในรูปแบบของการเขียนซึ่งในวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรายังอยู่ในช่วงของอากาศที่เปลี่ยนแปลงบางทีตอนเช้า in the morning is so hot ร้อน in the afternoon is rainingฝนทำไมคะโตแล้วตอนกลางคืน at night โอ้รู้สึกทำไมคะเย็นวันหนึ่งเรามีหลายฤดูเราลองมาดูกันว่าแต่ละฤดูเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันที่สไลด์กับ Mr. Matt กันเลยจาก dreamenglish.com please stand are you ready Are you ready? Yeah! Let's go! DreamEnglish.com Here we go! The sun comes up, 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 up,
the rain. The rain comes down, down, down. The weather. How's the weather? It's sunny, 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 sunny. How's the weather? How's the weather? It's cloudy, cloudy, cloudy. And the sun comes up, 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 up. And the rain comes down, 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 down. How's the weather? How's the weather? It's rainy, 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 rainy. How's the weather? How's the weather? It's snowy, 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 snowy. The sun comes up, 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 up. And the rain comes down, 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 down. How's the weather? How's the weather? ขอบคุณมิสเตอร์แมทพร้อมๆกันเลยค่ะ Thank you มิสเตอร์แมทโอเคขอบคุณ dreamenglish.com นะคะที่มีเพลงสนุกๆให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมเตอร์พร้อมๆกัน Clap your hands one time Clap your hands two time Clap your hands three time ซันครับน้องซันเชิญออกมาข้างนอกได้เลยครับเดี๋ยวน้องซันจะฟังคำสั่งครูกุ้งให้ดีเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องซันฟังคำสั่งแล้วน้องซันไม่เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรฉะนั้นน้องซันจะต้องมาทำให้เพื่อนดูข้างหน้าดูว่าจะทำถูกไหมเชิญเลยค่ะฟังคำสั่งดีๆเพื่อนๆลองดูซิว่าน้องซันจะทำได้ไหม Clap your hands one time Clap your hands two time Clap your hand ข้างใน stop look at your friendListen, listen, ฟังนะคะ Clap your hands one time Clap your hands two times Clap your hands three times อ้าวเมื่อสักครู่ทำไมทำผิดล่ะคะเพราะอะไรถึงทำผิดไม่ตั้งใจใช่หรือเปล่าต่อไปซันจะตั้งใจไหมครับตั้งใจนะครับเราจะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้องซันตั้งใจเรียนฟังคำสั่งได้ดีด้วยนะคะอ้าวปรบมือให้กำลังใจน้องซันหน่อยเยี่ยมมากน้องซันสามารถทำตามคำสั่งได้แล้วนะคะและต่อไปเด็กๆลองดูครูกุ้งจะมีสิ่งของให้เด็กๆดูซึ่งมาเป็นเพลงจากมิสเตอร์แมทแต่ข้อแม้มีอยู่ว่ามีเพื่อนนั่งคุยเปิดดีไหม no สิ่งที่จะต้องทำใช้อะไรคะ ears listen someone tell me already listenListen and look. Listen and look. ฟังแล้วก็ดูแล้วที่สำคัญ remember. Remember. Remember คือจำ Remember คือจำ Remember จำจำได้ว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรไม่ควร no ไม่ควรจะอยู่ในห้องเรียนจำให้ได้ Please remember สิ่งไหนที่ไม่ควรอยู่ในห้องเรียนต้องจำให้ได้นะคำสั่งครูกุ้งมีอย่างไรบ้างไหนช่วยบอกหน่อยดิลูก listen listen and look and
remember and remember listen listen look remember คำอย่างนี้ควรพูดไหมคะ no โอเคไปฟังเพลงกันแล้วดูว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องไม่มีในห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งไหนบ้างไปเลยค่ะ Rockstar Kids What's this? 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 It's a pencil. What's this? It's a crayon. What's this? It's a snake. Ew, yucky. A notebook. What's this? It's an eraser. What's this? It's a spider. Ew, yucky. What's this? 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 It's a pen. What's this? It's a ruler. What's this? It's a worm. Ew, yucky. What's this? 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 ขอบคุณมิสเตอร์แมทจาก dreamenglish.com ด้วยนะคะครูกุ้งถามเด็กๆแล้วสิ่งที่ให้ทำคือ listen look remember ทำ3สิ่งแล้วจำได้ไหม remember ได้ไหมสิ่งที่ไม่มีในห้องเรียนข้อแม้มีอยู่ว่า answer me in Englishต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ Answer me in English and raise your hand. The first one, your friends tell me spider. Spider มีไหมคะ มีในรูปไหมมีในสไลด์ไหม yes. มีและควรจะมีในห้องเรียนไหมคะ No, no. spider no. สิ่งต่อไปที่ไม่ควรมีในห้องเรียน อะไรคะลูกดังๆsnake พร้อมกัน snake 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 คืออะไรลูกงูมีในสไลด์ไหม yes. มีแต่ควรมีในห้องเรียนไหมคะ no. no และอีกหนึ่งตัว snake ไปแล้วอ่ะลูก book no worm very good your friends tell me very good clap your hand for your friends ปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคเพื่อนบอกว่า worm รู้จัก worm ไหมคะ worm คืออะไรหนอน worm คือหนอนเราควรจะมีในห้องเรียนไหม no. no แล้วสิ่งที่มีในห้องเรียนจากเพลงมีอะไรบ้าง book pencil อะไรอีก ruler นั้นเราไปทวนในสไลด์กันก่อนเพื่อที่เราจะได้จำคำศัพท์ได้แล้วก็ไปฝึกในการสนทนากันนะคะไปที่สไลด์พร้อมๆกันเลยคำแรก book 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 ขึ้นต้นด้วยเลขเธอ b พร้อมๆกันเลยค่ะ book 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 and next what's this pencil sharpener pencil sharpener เวลาออกเสียงครูกุ้งจะพาออกเสียงแบบนี้เลยเด็กๆดูนะคะ
เด็กๆดูนะครูกุ้งจะพาออกเสียงตามคำนี้คำแรกเราออกเสียงคำแรกก่อนเลย pencil พร้อมๆกัน pencil sharp penner pencil sharp pennerเวลาครูกุ้งถามโฟนิกส์ตัวอักษร pencil เด็กๆได้อยู่แล้ว pencil ขึ้นต้นด้วย letter p พร้อมๆกันค่ะ p pencil แต่พอเป็น sharp penner เราใช้2ตัวนี้ sharp penner ถ้าครูกุ้งถามหาตัวเสียงข้างหน้าครูกุ้งจะเอาเสียง sh ฉะนั้นตัวที่หายไป2ตัวคือตัว s กับตัว hPencil sharpener Pencil sharpener โอเคไปคำต่อไปเลยค่ะ Very good ตั้งใจเรียนแล้วก็ที่สำคัญน่ารักหล่อจำคำศัพท์ได้ให้ใจไปเลยกดไลค์เลยพร้อมกัน Pencil case Pencil case Pencil case Pencil Do you have pencil casemีไหมคะเด็กๆมีไหมลูกโอเคมีพร้อมๆกันเลยและคำต่อไปอันนี้ก็ต้องมีแน่ออกเสียงได้ชัดเจนว่า pencil per pencil per pencil per pencil เด็กๆเก็บของทุกอย่างลงก่อนเลยโอเคเยี่ยมมากและต่อจากนี้ตั้งใจอ่านตามครูกุ้งพร้อมๆกัน ber back ber back ber backเบิร์ดแบกขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ B ขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ B พร้อมกันเลยค่ะเบิร์ดแบกเยี่ยมเลยและคำต่อไปเพิร์ดเพนเพิร์ดเพนขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ T เยี่ยมเลยค่ะแล้วคราวนี้เรามาฝึกการเติมโฟนิกส์กันหน่อยดีกว่าคำแรกโอ้ยกติกาเรามาถึงยกมือเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่กติกาของเรา listen ฟังอะไรคะฟังคุณครู sound คือเสียงเสียงของตัวอักษร listen sound ฟังเสียง andfeel the missing letter โอเคกอดอกไว้ก่อนเลยค่ะเสียงแรกพร้อมกัน book letter อะไรหายไปเนาะส่วนใหญ่คนที่ยกมือ who raise your hands ส่วนใหญ่จะเขียนได้ครูกุ้งขอสุ่มเลขที่ดีกว่ากอดอกตัวเองไว้เลยกอดอกตัวเองไว้ listen I call the number ฟังคุณครูจะออกเสียงเลขที่คนแรก20มาเลยค่ะเสียงนี้ book เอ๊ะแบบไหนเนาะเกินเส้นแบบนี้ได้ไหมคะ no ไม่ได้แก้ไขแบบไหนดีแก้ไขแบบไหนดีเบิร์บบุกเราก็จะต้องเป็นทำยังไงคะต้องเป็นลากลงมาเลยเส้นได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็ต้องโค้งให้เต็มช่องแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเบิร์บบุ๊กเห็นของครูกุ้งไหมลูกเห็นไหมคะเห็นแล้วน้องแก้ให้ครูกุ้งเป็นแบบนี้นะดูนะคะลองหัดเขียนอีกหนึ่งรอบนะลูกนะอ้าวเขียนรอเลยลองดูไม่ให้เลยเส้นว้าวเยี่ยมมากเลย clap your hand for your friends ปรบมือให้เพื่อนหน่อยแก้ไขหนึ่งรอบแล้วสามารถทำได้ออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ burp book burp book burp
เยี่ยมไปเลยและคำที่สอง per pencil sharpener per pencil sharpener เมื่อสักครู่ครูกุ้งย้ำไปแล้ว you can remember จำได้ไหมคะจำได้คนนี้คนที่ได้เลขที่นี้จะต้องเติมถึง3ตัวต้องตั้งใจโอเค listen ฟัง listen I will call your number number 7มาเลยค่ะโอเค number 7จะเติมได้กี่ตัวเนาะจะเติมได้กี่ตัวเนาะอ้าวลองดูค่ะเติมเลยเติมเลยครับลากลงมาโอเคอ้าวโอเคอ้าวตัวที่สองไปต่อเลยค่ะอ้าวเขียนอีกตัวอะไรเนาะ per pencil sharpener sharp ตัวอะไรเอ่ยเอ๊ะเพื่อนทำท่าแบบนี้คือทำอะไรคะ kiss อ้าวมีเพื่อนกระซิบมาเพื่อนบอกเพื่อนไม่มั่นใจใครจะช่วยเพื่อนได้บ้างอ้าวน้องมาเลยค่ะน้องมาเลยอ้าวเพื่อนบอกเพื่อนไม่มั่นใจให้เพื่อนช่วยเพื่อนกันดีกว่าเนาะตัวแรกจะยังคงอันเดิมไหมคะอันเดิมไหมใช่อันนี้ไหมใช่อันนี้ไหมคะใช่คำนี้ไหมลูกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครูกุ้งให้แก้อ่ะครูกุ้งให้แก้เลยแป๊บหนึ่งโอเคเติมไปเลยค่ะให้สวยนิดหนึ่งอ่ะเติมขาขึ้นไปหน่อยโอเคเพื่อนเติม3ตัวอักษรตัวแรกเพื่อนเติมเสียง per letter p right or wrong and this word sure ตัวอะไรลูก s กับ h s กับ h มีตัว s กับตัว h sure right or wrongright แสดงว่าคำนี้เพื่อนมาช่วยเพื่อนเขียนได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคไปต่อคำต่อไป per pencil case per pencil case listen I will call your number 2222โอเคเนิร์ดได้ไหมเอ่ยตัวไหนเนาะเพิ่มลากลงไปยาวๆเนิร์ดขาเนิร์ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกครูกุ้งขอลบอันนี้หน่อยอ่ะโอเคอย่าพักมือที่กระดานลูกโอเคลากแล้วอ้าวโค้งโอเค pencil caseคือตัวอะไรเอ่ยโค้งอีกโค้งสักหน่อยโอเคเนื้อเติมถูกแต่มาด้วยความไม่มั่นใจแต่เนื้อสามารถเติมถูกได้ออกเสียงพร้อมๆกันเนื้อมานี่จ้ะลูก per pencil case per pencil case right or wrongไข่มุกรองเหรอ right or wrong right ปรบมือให้น้องเนิร์ดหน่อยค่ะโอเคไปต่อคำต่อไป per pencil listen I will call your number 7 7ไปแล้ว8 per pencilโอเคอยากไหมน้องหันเลยลงมาอ้าวโค้งเต็มช่องเยี่ยมมากตัวใหญ่อลังการเพื่อนตัวเล็กแต่เขียนตัวใหญ่สบายเลยอ้าวพร้อมๆกัน per pencil per
ขึ้นต้นด้วย letter P right or wrong right or wrong right. very good clap your hands for your friends ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะและต่อไปคำนี้ยากหรือง่าย easy or hard easy or hard easy ง่ายยาก hard คือยาก easy listen I will call your numberใครที่มีเสียงยังไม่เรียก number 10 โอเคมาเลยอังเปามาแล้วอ้าวไม่พักมือลูกน้องตั้งมือนะตั้งมือนิดหนึ่งตั้งมือไม่พักมือเออโอเคอังเปาเติมตัวนี้ right or wrong right ber เยี่ยมมากเลยมีคนออกเสียงได้ clap your hand for อังเปาเยี่ยมมากเติมถูกต้องนะคะไปต่อคำต่อไป per pen number 30สามสิบสามสิบมาเลยค่ะโอ้คนนี้สบายอยู่แล้วเพิ่มเพนเยี่ยมมาก right or wrongright or wrong น้องถามมันดีลูก right or wrong right พร้อมกันเพิ่มเพนขึ้นต้นด้วย letter p ขึ้นต้นด้วย letter p p เพิ่มเพนปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะ clap your hand for your friends โอเค very good และไปต่อเลยครูกุ้งถามคำถามเมื่อวานนี้ yesterday I asked about the question What is this? It is a book. Very good. It is a book. เราจะออกเสียงเลย It คือตัวแรก It is a book. เวลาเราออกเสียงเด็กพยายามตัว T กับตัว I ลากเสียงให้ติดกันธรรมดาเราจะเป็น It is a book. It is a book.ทีนี้เราต้อง it is a book เด็กๆลากเสียงให้ติดกันนะคะง่ายๆเลย it is a book เราลองเสียงรวมกัน is a book is a book is a book very good what is this is a book is a bookครูกุ้งให้ออกเสียงแบบรวบเสียงนะคะในเด็กจะใช้ตัวย่อนะคะแต่จริงๆรูปแบบก็คือ it is a book และไปต่อเลยค่ะ what is this it is a pencil sharpener it is a pencil sharpener โอเคและไปต่อเลย what is this it isPencil case. It is a pencil case. And next, what is this? It is a pencil. And next, what is it? Very good. It is a. Again, what is this? Very good. And the last one, what is this?It is a pen และต่อไปครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆมาเรียงประโยคกันโดยที่ครูกุ้งให้เรียงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคำศัพท์เด็กๆเห็นแล้วเห็นประโยคแล้วโครงสร้างประโยคเรียบร้อยมาคราวนี้เหมือนเดิม my box กล่องวิเศษของครูกุ้งจะหยิบของหนึ่งสิ่งออกมาและให้เด็กๆไปหยิบประโยคมาเรียงให้ถูกต้อง
ตามที่ครูกุ้งหยิบออกมาได้ไหมคะได้ไหมอ่ะเริ่มจากสิ่งแรก What is this? What is this? It is a book. เอาละสิครูกุ้งลืมไปแล้วว่าประโยคจะเรียงแบบไหนอ่ะขอ5คนแถวนี้เลยค่ะเชิญเลยหยิบประโยคมาเรียงเลย It is a book อันไหนเอ่ยโอเค very good เอาละสิครูกุ้งอ่านประโยคนี้ full stop it a is book right or wrong right or wrong wrong ทำยังไงดีล่ะคะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วถามใหม่พร้อมๆกัน listen the question and answer me what is this ช่วยกันอ่านประโยคอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ it อะไรลูก it is a it is a book very good เรียนประโยคได้ถูกต้องเลยครูก็ไม่มีรูปประโยคให้ดูบนกระดานด้วยถือว่าได้เลยนะคะอ้าว clap your hand for your friends ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนำไปติดที่เดิมเลยนำไปติดที่เดิมไปต่อกล่องวิเศษกูกุ้งจะเอาอะไรดีเนาะติดเลยค่ะติดตรงไหนก็ได้ลูกติดตรงไหนก็ได้แล้วกลับที่เดิม again what is this what is thisWhat is this? It is a pen. What is this? It is a pen. เอาละสิโอ้ตรงกับรูปบนกระดานเลยง่ายมากเด็กๆทำได้อยู่แล้วขอแถวแรกเลย 1, 2, 3, 4, 5. ออกมาเลยค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายไม่ต้องออกลูกโอเคหาประโยคเลย It is a penเอ๊ะแล้วมาถึงเราจะเรียงกันถูกเลยไหมเนาะลองดูซิเราจะเรียงประโยคถูกไหมคะright or wrong 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 ตรงไหนเอ่ยโอเค very good what is this ถือดีๆครับลูกเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นอ้าวพร้อมๆกันใหม่ What is this? It is a pen. It is a pen. เยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ Clap your hands for your friends. นำไปติดที่เดิมเลยไปต่อไปต่อโอ้โหน้องเนิร์ดติดซะสูงเลยนะไปต่อนะคะคำต่อไปคำต่อไปแพรง What is this What is this I ask you what is this and you tell me it What is this It is a bag What is thisIt is a bag. Okay. It is a bag. แถวไหนดีหนอเรียงประโยคให้หน่อยแถวแถวไข่มุกดีกว่าไข่มุกมาเลยนะ It is a bag. มาเลยค่ะเรียงประโยคให้ถูกต้องเริ่มจัดระบบตัวเองได้พอเพื่อนๆมายืนแล้วเริ่มจัดระบบตัวเองโดยที่เพื่อนไม่ต้องบอกดีมากเลยค่ะ
โอเคจัดระบบตัวเองได้อ้าวขยับมานิดนึงครูกุ้งสะพายไว้เรียบร้อยแชมป์ครับเราถามพร้อมกันว่า What is this?เยี่ยมมากไม่มีการลืมสต็อปเลยนะคะ Again What is this? It is a bag เยี่ยมมากเลยอ้าว Clap your hand for your friend ปรบมือให้เพื่อนหน่อยและต่อไปต่อไปมีคนแกล้งเพื่อนน่ะ What is thisIt is a pencil case. It is a pencil case. แถวไหนต่อดีหนอแถวไหนต่อดีหนอแถวที่สองต่อเลยค่ะมาเลย It is a pencil case. มาเลย It is a pencil case. อยู่ไหนเนาะกบเหลาดินสอมีไหมลูกกบเหลาดินสอมีไหมIt is a pencil case. ฟึ๊บ เอาละสิ โอ้มีเพื่อนบอกแล้ว เพื่อนบอกเพื่อนกันแล้ว พร้อมไหมคะ อ้าวจะต้องทำอย่างไร โชกุนครับเพื่อนบอกแล้วโชกุนสับสนถือดีๆถือให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยว่าคำศัพท์ออกเสียงอย่างไรพร้อมๆกัน What is this? It is a pencil case. It is a pencil case. What is it? It is a pencil case. เยี่ยมมากเลย Right or wrongRight or wrong? Right. เยี่ยมยอดเลย Clap your hand for your friends ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปผิดที่เดิมเลยและไปต่อไปต่อแกล้งกันอีกแล้วเอาสูงสูงกันเลยและไปต่อ Listen.Listen. What is this? What is this? Pencil sharpener. What is this? It is a pencil sharpener. Pencil sharpener. Where is it? The structure. แถวสุดท้ายเชิญเลยค่ะมาเลยบอกเพื่อนได้ไปบอกเพื่อนได้โอเคมาเรียบร้อยเรามาเรียนประโยคกันเลยเรามาเรียนประโยคกันเลยค่ะเรียนตรงไหนโอเคถือประโยคไว้เลย What is this? It is a pencil sharpener ถือดีๆเลยครับ It is a pencil sharpener เยี่ยมมาก It is a pencil sharpener มีเพื่อนสับสนใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าคำนี้ไม่ถูกเด็กๆลองสังเกตดีๆครูกุ้งขอไปหยิบมาความแตกต่างของคำนี้อยู่ที่ไหนถ้าเด็กๆสังเกตดูดีๆ pencil case กับ pencil sharpener pencil case ก็คือกล่องดินสอ pencil case ก็คือกล่องดินสอแต่ถ้า pencil sharpener ก็คือ
กบเหลาดินสอเห็นไหมสังเกตชาร์เพนเนอร์จะยาวกว่าถูกไหมคะเพนซิลเคสก็จะสั้นกว่าและที่สำคัญเพนซิลเคสขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ C เพนซิลชาร์เพนเนอร์ขึ้นต้นด้วย SH นะคะสังเกตให้ดีๆโอเคปรบมือให้เพื่อนแถวนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเก็บที่ให้ครูกุ้งเลยเยี่ยมไปเลยถือว่าเด็กๆสามารถสร้างโครงสร้างประโยคได้เรียบร้อยนะคะโอเคต่อไปเด็กๆได้โครงสร้างประโยคแล้วคราวนี้ clap your hands one time clap your hands two times clap your hands three times touch your ear touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your hand touch your nose สิ่งต่อไปครูคงจะให้เด็กๆหาคู่มาผัดกันถามตอบประโยคกับครูกุ้งนะคะเริ่มจากคู่แรกไข่มุกไข่มุกคู่กับใครดีคะไข่มุกคู่กับใครดีมาเลยไข่มุกจุงมือเพื่อนมาไข่มุกจุงมือเพื่อนมาหนึ่งคู่เนิร์ดมาเลือกของหนึ่งอย่างเนิร์ดเลือกของหนึ่งอย่างโอเคหันหน้าเข้าหากันเราจะมาฝึกการใช้ประโยคผลสนทนานะคะ in the classroom listen listen listenสันครับอังเปาครับครูกุ้งบอกแล้วให้ listen listen คือฟังตั้งใจฟังดีๆสองคนนี้เขาจะมาสนทนากันเพราะเขามีของสิ่งของที่แตกต่างกันนะคะอ้าวคนแรกเนื้อจะต้องถามเลยที่เนื้อถือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราถามเป็นประโยคว่า what อะไรคะ what is this what is this อ้าวตอบเลยค่ะ eat อะไรคะ eatIt is a bag. It is a bag. อ้าวเหมือนกันของตัวเองถามเพื่อนเลยค่ะ What is it? What is this? What is it? อ้าวตอบเลยค่ะ It is a pencil case. It is a pencil case. โอเคสลับกันต่อสลับกันถามอีกแล้วเหมือนเดิมเนิร์ดถามเพื่อนเลยค่ะ WhatWhat is this? What is this? ตอบเลยค่ะ Is อะไรคะ Is this a pencil case? และต่อไปมุกถามของตัวเองเลย What อะไรคะ What is it? ตอบเลยค่ะ Is this a bag? Is this a bag? เยี่ยมมากเลยอ่ะเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติให้ดูแล้วว่าเราจะต้องถามกันอย่างไรนะคะ สลับกันถามตอบนะและคนต่อไปมุกเลือกเพื่อนให้หนึ่งคนเนิร์ดเลือกเพื่อนให้หนึ่งคนเลยค่ะออโต้มาเนิร์ดเลือกมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกมาเลยค่ะหยิบของหนึ่งอย่างออโต้มาเลยค่ะลูกหยิบของหนึ่งอย่างต่อไปหยิบของหนึ่งอย่างเลยค่ะโอเคเหมือนเดิมในห้องทำอย่างไรคะ listen listen อ้าวถามเพื่อนเลยค่ะ what อะไรคะ what is this what is this ยืนเฉยๆลูกยืนเฉยๆ what is this what is this what is this อ้าวเพื่อนตอบเลยIt is a pencil case. Sharpener. Sharpener. เราถามต่อเลย What is this? ตอบเลยค่ะฝั่งที่ตอบ Is อะไรคะ It is a pencil case. It is a pencil. ใช่เปล่า No. It is a
It is a pen. ตอบใหม่ลูก It is a pen. It is a pen. It is a pen. เยี่ยมมากเลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆเห็นตัวอย่างยังคะเห็นแล้วนะคะถามตอบกันเด็กๆหยิบสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่ใต้โต๊ะมา1อย่างขอเชิญนั่งที่เลยลูกหยิบสิ่งของที่มีอยู่ใต้โต๊ะมา1อย่างแล้ววางบนโต๊ะ put on the table put on the table สิ่งของที่ตัวเองจะต้องตอบครูกุ้งได้นะเพราะครูกุ้งจะถามทุกคนเริ่มจากคนแรกเลยค่ะเริ่มจากคนแรกวันนี้ขอแถวนี้ก่อนเลย what is thisWhat is this? It is a pencil case. คนต่อไปเลยค่ะเร็ว What is this? It is a book. It is a book. คนต่อไปเลยค่ะ What is this? It is a book. It is a book. มาแถวนี้ครูกุ้งถามน้องตอบนะลูกที่เหลือตั้งใจฟังนะคะเพราะไม่นั้นครูกุ้งจะไม่ถามทุกคนเดี๋ยวจะถามเฉพาะคนที่ไม่คุยตอบเลยนะคะ What is this? It is a book. It is a book. ของคนต่อไปเลยค่ะ What is this? It is a book. It is a book. คนต่อไปเลยครับ What is this? It is a book. It is a book. คนต่อไปเลยครับ What is this? It is a book. It is a book. คนต่อไปเลยค่ะWhat is this? It is a book. โอเคแถวนี้บุ๊กทั้งแถวเลยขอไมโครโฟนครูกุ้งคืนเลยค่ะน้องส่งไมโครโฟนคืนมาวันนี้เด็กๆได้ฝึกบทสนทนากันไปแล้ว What is this? What is this? และเด็กๆก็ตอบพร้อมๆกันเลยว่าสิ่งที่เด็กๆมีคืออะไรShow your accessory. โชว์ขึ้นมาตอบพร้อมๆกันเลยครูกุ้งถามพร้อมๆกัน What is this? It is a book. ส่วนใหญ่จะเป็นบุ๊กทั้งนั้นเลยนั้นเก็บลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะ Pick it up in the drawer ร้องกันเลย Clap your hands one time Clap your hands two times Clap your hands three times Clap your hands four times Listen คือฟัง look คือ remember คือจำทวนอีกหนึ่งรอบ what's this a pencil case what's this what's this a pencil case what's thisAnd the last one, what's this? It is a pencil. สิ่งที่มีทั้งหมดเด็กๆจะมีของเด็กๆเป็นอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะพยายามเรียกทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษจะได้ใช้บ่อยๆคล่องขึ้นรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะตัดคำศัพท์ปริ้นออกมาแล้วก็สามารถเรียนประโยคได้ฝึกบ่อยๆเด็กๆสามารถเรียนประโยคได้เหมือนกับเด็กๆต้นทางในโรงเรียนบางไกลกังวลนี้นะคะหวังว่าคุณครูจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อจะให้เด็กๆฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้คล่องมากขึ้นสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคและขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนค่ะ Thank you everyone. Goodbye.